พร้อมเพย์พูดโดนโอนไวรายการที่คุณจะได้เห็นความสามารถทางการพูดทักษะการนำเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติโครงการของน้องๆผู้เข้าแข่งขันอาจจะเคยได้ยินกันว่ากระบี่บอลมีแค่จิตยกจ้วงแทงแต่เราจะสอนอะไรมากกว่านั้นเยอะครับคุณเหนือคนอื่นยังไงโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาก็รู้ว่าโรงเรียนธนบุรีเนี่ยเล่นได้ดีไปแข่งที่ไหนก็ต้องมีเราที่ได้แชมป์ด้วยที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นความจริงใช่ไหมฮะใช่ครับ พวกเราเนี่ยเป็นแกนนำเผยแพร่ศิลปะนี้เอาไว้คุณพูดเหมือนกับว่าคุณเป็นทายาทหนึ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่นะที่ดูเนี่ยมันดูอันตรายมากเลยการโดนคอมเมนต์ความกดดันความหวังรวมถึงความผิดหวังคือสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องเรียนรู้อะไรยากกว่ากันระหว่างฝึกกับพูดให้ทันอาจารย์ธัญวัฒน์พอๆกันเลยรายการพร้อมเพย์พูดโดนโอนไวเรามาทำความรู้จักกับคณะกรรมการกันก่อนครับมาแล้วคุณ2คนเนี่ยคุณเป็นคนพรีเซนต์คนอื่นมานั่งเป็นหลังเครื่องอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านทำธุรกิจและการลงทุนค่าใช้จ่ายมันต้องมีอย่างอื่นไหมฟังดูมันไม่พออย่างนี้ให้กินอะไรเนี่ยบูปิ้งผลไม้อะไรอย่างนี้เหรอครับบาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมผู้ผ่านการทำทั้งคอนเสิร์ตอีเวนต์และโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่มากมายและกรรมการท่านที่3ที่จะสลับเปลี่ยนทุกสัปดาห์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับโครงการของน้องๆโชว์เมื่อสักครู่นี้มันยังมีจังหวะที่สมจริงได้อีกในวันนี้ครับเราได้คุณฟอร์ดสุขชัยไกรยุนเสนที่นอกจากจะเป็นศิลปินแล้วยังเป็นผู้คร่ำบอดเรื่องวิชาดาบทั้งของไทยและของต่างประเทศคุณฟอร์ดได้ศึกษาศิลปะการฟันดาบมาหลายปีเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านศิลปะการฟันดาบเลยทีเดียวครับและสำหรับน้องๆที่มาร่วมรายการในสัปดาห์นี้เป็นน้องๆตัวแทนจากชมรมกระบี่กระบองของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ที่สมาชิกประกอบไปด้วยนายณัฐพลพูนเหล็กหรือน้องพีนายนิพาทแก้วปากกาหรือน้องเนตรนายพรเทพออนสำลีน้องไข่หนุยนายธนากรกลัดบ้านห้วยน้องพีนางสาวชุติการศรีชัยนาฏน้องจูนและนางสาวนันทการด้วงทองอยู่น้องเอมน้องๆต้องการของบประมาณเพื่อ นำไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการฝึกกระบี่กระบองเพื่อไปใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์เหล่านี้ครับจะถูกนำไปใช้ตามศูนย์เยาวชนรอบๆโรงเรียนอีกด้วยแต่ก่อนที่จะถึงวันนำเสนอโครงการเราได้ให้น้องๆไปเวิร์กช็อปกับคุณครูส้มณัฐวราคุณครูผู้มาประสบการณ์ทางด้านการแสดงเพื่อที่จะช่วยแนะนำเทคนิคดีๆให้แก่น้องๆสามารถนำเอาไปใช้ในการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการได้การฝึกจะช่วยได้มากหรือน้อยแค่ไหนต้องติดตามกันครับก่อนอื่นให้น้องๆลองพูดถึงโครงการที่อยากจะทำหรือว่าในสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ชมรมของเราให้รู้จักน้องๆมากขึ้นโครงการของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนโครงการที่เราจะมาสืบสานแล้วก็ไปเผยแพร่วิชากระบี่กระบองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเด็กมันจะได้ไม่ลืมเลือนเรื่องวัฒนธรรมของกระบี่กระบองคือเราจะเป็นครูถูกป่ะใช่เจ๋งมากทีนี้ถามนิดนึงว่ากระบี่กระบองที่นี่ต่างจากสิ่งที่ครูเคยเรียนตอนแบบอยู่ชมรมยังไงเนื้อแบบว่ามีอะไรมากกว่านั้นไหมตอนที่ทราบโครงการของน้องตอนแรกค่ะไม่เข้าใจว่าต้องการทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเข้าใจแค่กระบี่กระบองคือสิ่งที่เราเรียนตอนที่อยู่แบบมัธยมปลายเราก็เห็นของจริงที่น้องเล่นอะน้องเก่งมากน้องเก่งมากรู้สึกภูมิใจค่ะในฐานะคนไทยที่ยังมีน้องๆที่รักษาศิลปะการต่อสู้แบบนี้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทำกันถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงสามารถที่น้องๆจะไปสอนคนอื่นได้กระบี่กระบองมันก็มีมานานมากแล้วครับเป็นศิลปะของกระบี่กระบองเหมือนเป็นศิลปะป้องกันตัวเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราผ่านมายังไงในสมัยก่อนแล้วก็มีการสู้รบกันมาในปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนเป็นการแสดงแทนครับเป็นการแสดงด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองได้จริงๆแล้วโปรเจกต์ที่จะมาขอเนี่ยต้องการเงินเท่าไหร่หรือว่าเอาเงินไปทำอะไรบ้างต้องการงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาทค่ะอย่างแรกที่จะเอาไปทำคือซื้ออุปกรณ์ในการตีค่ะแล้วก็อุปกรณ์พวกเบาะจะมาร้องให้น้องๆเพื่อไม่ให้น้องๆเจ็บตัวมากกว่าลองบนพื้นนะคะตอนนี้มีอยู่แล้วแม้แต่มันไม่พอมีค่ะแต่ก็ชำรุดหมดแล้วค่ะเงินทุนที่เราขอมาเนี่ย
จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้แค่โรงเรียนของเราเราไปตามศูนย์เยาวชนหลายๆที่เลยเอาง่ายๆคือเราใช้เป็นส่วนรวมทั้งหมดเราไม่ได้เก็บเอาไว้แค่คนเดียวครับทีนี้พอยต์คือครูอยากจะนำเสนอเทคนิคใหม่ที่อาจจะช่วยทำให้ performance ทรงพลังมากขึ้นอย่างน้อยเราได้ลองอะไรใหม่ๆกันทีนี้นี่คือก้นกบตรงนี้มีพลังเซคราลพลังเยอะมากโอเคในทั้งการใช้ร่างกายใช้เสียงนะคะแน่ๆแหละครูส้มแล้วรู้สึกสนุกค่ะเหมือนไม่มีอะไรต้องเก็บในใจแล้วก็คือปล่อยออกมาตามร่างกายแบบไปได้เองเลยค่ะช้านะใช่เดินแบบตระหนักรู้ถึงกระดูกสันหลังชอบฉันชอบฉันชอบมากน้องคอนเนคมากเปิดปากนิดนึงแค่นี้แหละสำหรับในฐานะครูสอนการแสดงแค่ผู้เรียนรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากสิ่งที่เขาใช้ชีวิตประจำวันสำหรับเราถือว่ามันโอเคมากมันดีมากรู้สึกไงขอคำหนึ่งสื่อความรู้สึกนี้ตัวเบาตัวเบา yes จินตนาการว่าถือกระบี่กระบองอยู่เข้มแข็งแต่เบาก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ต้องเก่งแบบไม่ต้องไปกดดันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องตื่นเต้นทำออกมาให้ดีที่สุดอะค่ะเดินลุกขึ้นมายืนตัวละครรู้ยังไงเนี่ยอยากลองดูว่าถ้าเกิดให้เขาเปิดออกมาเป็นตัวตลกบ้างเนาะอะไรใหม่ๆบ้างมันจะน่าสนใจแค่ไหนอย่ายอมแพ้กระบี่กระบองอย่ายอมก็รู้สึกโล่งๆครับเขาเก่งเขามีวิธีของเขาครับถ้าแบบเราใส่หน้ากากเป็นตัวอะไรแบบฟิลลิ่งในใจแล้วก็จะเป็นแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นดีผมก็ไม่เคยที่ไหนมาก่อนแบบนี้ใช่เป็นตัวละครแล้วไม่ใช่อยู่แล้วมีความรู้สึกอะไร feeling อะไร yeah gibberish นั่นแหละเนี่ยต่อ yeah ผมว่ามันช่วยมากนะเหมือนเราได้ออกมาแสดงอ่ะเราได้มีความมั่นใจแล้วมั่นใจที่จะพูดออกไปมั่นใจที่จะพูดกับเขาโต้เถียงได้วันจริงก็จะมีคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยครูจะอยู่ตรงนั้นคอยซัพพอร์ตคณะกรรมการ3คนจะค่อนข้างถามเยอะหน่อยน้องก็ต้องสามารถยืนหยัดกับความคิดของตัวเองด้วยใช้พลังงานเหล่านี้เขารู้สึกลึกมากเขารักมากแต่ด้วยความที่ไม่เคยได้มีโอกาสออกมาพูดอะไรเลยอาจจะยากอยู่ในการอภิปรายแต่ว่าเขาทำได้นะทุกอย่างอยู่ในร่างกายแล้วอ่ะเราจะทำยังไงให้น้องๆกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเหมือนแบบเนี้ยสามารถพูดพร้อมความรู้สึกได้แต่ก็ต้องพูดจากหัวใจอยู่ดีนะให้อิสรภาพน้องก่อนแล้วมีความหวังว่าน้องจะสามารถสื่อความรู้สึกได้มาถึงวันที่น้องๆจะได้พบกับคณะกรรมการกันแล้วล่ะครับน้องๆเตรียมความพร้อมกันมาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะนำเสนอโครงการและโน้มน้าวใจคณะกรรมการให้ได้กฎกติกามีดังต่อไปนี้รอบนำเสนอน้องๆมีเวลา10นาทีในการนำเสนอโครงการต่อหน้าคณะกรรมการเมื่อครบเวลาที่กำหนดคณะกรรมการจะซักค้านโต้แย้งติชมเพื่อให้น้องๆได้กลับไปแก้ไขรอบแก้ตัวน้องๆมีเวลา10นาทีในการแก้ตัวต้องโน้มน้าวใจคณะกรรมการให้จงได้หลังจากนั้นจะเป็นการถามตอบจากคณะกรรมการรอบตัดสินน้องๆมีเวลาเพียงแค่3นาทีที่จะสรุปเนื้อหาเพื่อที่จะมัดใจคณะกรรมการให้ได้และสุดท้ายคณะกรรมการจะตัดสินว่าโครงการของน้องๆจะผ่านการอนุมัติหรือไม่โดยตลอดทั้งซีซั่นนี้คณะกรรมการมีงบประมาณ 300,000 บาทที่จะมอบเป็นทุนให้แก่น้องๆที่นำเสนอโครงการได้ดีและน่าสนใจซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้มอบทุนให้แก่น้องๆไปจำนวน 20,000 บาทไปแล้วยังเหลืองบประมาณอีก 280,000 บาทมาดูกันว่าโครงการไหนจะพิชิตใจคณะกรรมการและคนดูทั้งประเทศเพื่อความงบประมาณได้ไปทำในสิ่งที่ฝันสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอย้อนกลับไปในวันเวิร์กช็อปครูว่าเป้าหมายของครูในวันนั้นคือให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับน้องๆค้นหาความมหัศจรรย์ในร่างกายเราอยากรู้ว่าอาจารย์ทำยังไงถึงแบบเวลาเราใส่หน้ากากอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกตามหน้ากากทั้งที่ตัวเราไม่รู้เลยมันไม่ได้มีเวทมนต์อะไรใดๆนะแต่ว่าความสำคัญอยู่ที่เซ็นเตอร์คือพวกคนที่ครูกล้าสอนน่ะเพราะว่าร่างกายของพวกคุณทำงานได้ดีแล้วคิดว่าคนอื่นไม่สามารถตอบสนองต่อหน้ากากได้เท่าพวกคุณแน่นอนก็อยากให้พอไปพรีเซนต์วันนี้ก็แค่สนุกกับมันเอาจริงๆทุกอย่างในโลกสุดท้ายมันก็จะผ่านไปแค่มีความสุขกับมันแล้วถ้าพลาดเราก็แก้ใหม่ได้เสมอโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปเชิญจ้าไปรอบนำเสนอน้องๆมีเวลา10นาทีในการนำเสนอโครงการต่อหน้าคณะกรรมการเมื่อครบเวลาที่กำหนด
คณะกรรมการจะซักค้านโต้แย้งติชมเพื่อให้น้องๆได้กลับไปแก้ไขในเวลาที่น้องๆจะได้นำเสนอโครงการต่อหน้าคณะกรรมการกันแล้วมาลุ้นกันว่าน้องๆจะทำได้หรือไม่ครูส้มครับมันก็จะเป็นการเริ่มต้นให้เห็นว่าความแข็งแรงเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างวิชาหลายๆด้านเนี่ยนะครับมันสามารถผสมผสานกันได้ ในหลากหลายอาวุธซึ่งมองเห็นว่าเราเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับ5ปีซ้อนแล้วครับลายเหนียวเด็กๆจะได้หัดเหมือนสตันแมนเลยครับว่าจะต้องมีการล้มนะครับและแถมฝึกมวยไทยด้วยครับโอ้ยโอ้โหเท่มากเลยใช่ครับเราต้องมี acting เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะให้การแสดงนั้นมันดูดันขึ้นดูแบบว่าเหมาะสมมากขึ้นในสถานการณ์เอ้าชอบสิ่งนี้ชอบสิ่งนี้โอ้โหเปิดมาก็สู้กันยังดูเดือดกันเลยนะครับฝีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพร้อมเพย์พูดโดนโอนไวเมื่อสักครู่นี้มาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับซัดกันอย่างเดียวเลยนะฮะได้เวลาที่จะมาพรีเซนต์แล้วว่าวันนี้อยากจะได้อะไรจากเราและก็เอาอะไรมาแลกครับเชิญเลยครับสวัสดีครับพวกผมนะครับเป็นทีมกระบี่กระบองจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพาลักษ์ครับการแสดงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการแสดงกระบี่กระบองของชมรมเราซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเสนอโครงการเป็นโครงการชื่อว่ากระบี่กระบองวิชาประจำชาติสืบสานและเผยแพร่สู่ศูนย์เยาวชนครับซึ่งชมรมเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2540ก่อตั้งโดยอาจารย์ปฏิพัฒน์ดาราดาษซึ่งอาจารย์คนนี้เขามีเหมือนกระบี่กระบองเนี่ยเขามีสายเลือดมาโดยตรงและเขาอยากมีจุดประสงค์ที่จะนำวิชานี้มาเผยแพร่ให้กับเยาวชนเพื่อที่จะให้เรียนรู้ว่าวิชากระบี่กระบองเนี่ยมันเป็นยังไงมันสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างเราก็เลยอยากจะมาสานต่อความต้องการของอาจารย์เขาครับคือการนำวิชากระบี่กระบองไปสืบสานต่อรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆซึ่งเราเนี่ยถามว่าทำได้ไหมเราทำได้ครับแต่ว่าในเรื่องงบประมาณเนี่ยของเรามียังไม่มากพอในวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมาของบประมาณ30,000 บาทครับใน30,000 บาทเนี่ยเราจะนำไปซื้ออาวุธและอุปกรณ์ต่างๆเรื่องอาวุธเนี่ยก็เหมือนกันเมื่อกี้เลยคือจะมีกระบี่ดาบสองมือง้าวและพองอันนี้คืออาวุธที่เราจะไปซื้อแต่ละชุมชนเนี่ยเราก็จะนำอุปกรณ์เนี่ยไปให้แต่ละศูนย์เพื่อที่เขาเนี่ยจะมีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเราก็จะมีแยกมาอีกเป็นเบาะจิ๊กซอและก็เบาะยิมนาสติกเพื่อนำไปซ้อมให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเซฟให้ปลอดภัยมากกว่าเดิมครับครับแล้วถ้าถามว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเรามาเล่นเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเพื่อให้เขาอยากจะกล้าออกมาเล่นกล้าแสดงออกเรื่องกระบี่กระบอง
กระบี่กระบองเนี่ยมีประโยชน์มากมายครับคือออกกำลังกายกระบี่กระบองที่เราเล่นไปสามารถใช้ได้ทั้งร่างกายเราก็เลยอยากที่จะนำเนี้ยมาให้เด็กเนี่ยมาใช้มาออกกำลังกายแถมใช้ในเวลาว่างได้ด้วยและใช้ในการต่อสู้จริงได้กระบี่กระบองทุกคนอาจจะคิดว่าใช้แค่อาวุธในการต่อสู้แต่จริงไม่ใช่ครับกระบี่กระบองมีทั้งมวยไทยใช้หมัดใช้เท้าใช้ศอกใช้ได้ทุกส่วนและยังมีเรื่องยิมนาสติกเข้ามาช่วยเรื่องการยืดหยุ่นร่างกายการล้มการตีลังกาครับแล้วเรื่องการพูดสำหรับเขาคือยากใช่ไหมเข้าใจค่ะหายใจก่อนได้ครับเหตุผลที่เราจะต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่าเราจะแบ่งเอาไว้แล้วคือ2อย่างคือการซื้ออุปกรณ์และอีกส่วนนึงเนี่ยเราจะนำไปในการจัดการแข่งขันซึ่งส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมพูดจุดประสงค์ของโครงการเรานะครับที่เราสร้างโครงการนี้ขึ้นมาหลักๆเลยคือเราอยากจะเผยแพร่วิชากระบี่กระบองให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมาออกกำลังกายมาทำร่างกายสุขภาพให้ดีด้วยวิชากระบี่กระบองครับเหตุผลที่เราใช้วิชากระบี่กระบองในการออกกำลังกายช่วยส่งเสริมร่างกายเลยก็คือว่ามันจะเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวครับอีกอย่างว่าถ้าเด็กๆมาเรียนกับเราอ่ะมันจะมีเวลาแบบเอาเวลาให้เป็นประโยชน์มากดีกว่าเอาไปแบบไปเล่นเกมบ้างหรือว่าหนีเรียนอย่างเงี้ยครับมันจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากกว่าครับคือเหตุผลที่เราจะต้องซื้ออุปกรณ์เนี่ยเพราะว่าที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยเราได้รับบาดเจ็บด้วยคือนี่คืออันตรายวิชากระบี่บองเนี่ยถ้าเราไม่เรียนดีๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายได้เราก็เลยอยากที่จะซื้ออุปกรณ์เนี่ยคือเบาะจิ๊กซอว์เบาะจิ๊กซอว์เนี่ยคือมันจะมีความยาวความกว้างที่เหมือนกับจำลองสถานการณ์จริงในการแสดงเขาเนี่ยจะได้นำวิชากระบี่บองเนี่ยมาซ้อมในบนเบาะจิ๊กซอว์เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายและเบาะยิมนาสติกเนี่ยเราจะนำมาใช้เพื่อการฝึกในการล้มการตีลังกาเบาะจิ๊กซอว์เนี่ยจะบางกว่าเบาะยิมนาสติกเราก็เลยแยกประเภทกันครับมันก็เลยจะต้องใช้ซื้อแยกกันแล้วกระบี่กระบองเนี่ยมีมาอย่างนานมากๆถ้าถามว่าเรารู้ได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นการพูดกันปากต่อปากว่ากระบี่กระบองเนี่ยมีมานานจนถึงรัชกาลที่5ได้มีครูของกระบี่กระบองเนี่ยได้นำวิชาเนี้ยไปแสดงให้กับรัชกาลที่5ดูมันเป็นการแสดงชิ้นหนึ่งแต่ว่าจะไม่เหมือนกับปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการแบบเมื่อกี้เลยครับเป็นเหมือนกับการเล่นการโชว์ลีลาโชว์ท่าแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ไม้หวายเนี่ยมาตีกันจริงๆโดยไม่มีการเตรียมกันเอาไว้ก็คือเป็นการต่อสู้จริงๆมันเลยจะนี่เตรียมเหรออันตรายอันนี้คือเมื่อกี้คือเตรียมไว้ว่าตีแล้วไม่โดนนาทีตีที่เดิมเนี่ยไม่โดนนาทีแต่ถ้าถามว่ามันมีเหมือนแต่ก่อนไหมคือมีครับแต่มันจะเป็นการแข่งขันคือการแข่งขันฟันดาบซึ่งเราก็เคยไปแข่งมาแล้วการแข่งขันฟันดาบจะไม่ใช้แค่ไม้หวายอย่างเดียวมันจะอันตรายเราก็เลยมีการนำนวมเนี่ยนวมมาห่อไม้หวายแล้วนำมาแข่งขันจริงๆซึ่งเราเคยไปแข่งแล้วแล้วก็ได้รางวัลกลับมาเราเนี่ยส่งไปแข่งเราก็ชนะตลอดเราเนี่ยได้ทั้งแชมป์ถ้วยพระราชทานจากองค์พระคณิษฐาธิราชเจ้ามาถึง5ปีซ้อนในการแข่งแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราแข่ง3ปีชนะรวดเราก็จะถ้วยมาได้ถ้วยแล้วเราแข่ง5ปีแล้วถ้าเราแข่งต่ออีกปีนึงเราก็จะได้อีกถ้วยหนึ่งครับเราถ้าพวกเราเนี่ยไม่ออกมาเสนอโครงการนี้อ่ะมันก็เหมือนจะไม่มีใครมาดูแลแล้ววิชานี้เป็นวิชาของคนไทยเรามาอย่างนานเราก็เลยอยากที่จะสืบสานอนุรักษ์วิชานี้ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปเพื่อที่จะให้ไม่ให้วิชานี้มันลืมเลือนและจางหายไปในหน้าประวัติศาสตร์ถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ออกมาช่วยกันก็ไม่มีใครมาช่วยครับขอบคุณครับน้องๆนำเสนอโครงการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าตั้งอกตั้งใจกันมากทีเดียวมาถึงฝั่งคณะกรรมการมาดูซิว่าจะคิดเห็นอย่างไรโครงการนี้จะผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือไม่เรามาร่วมเอาใจช่วยน้องๆกันเลยครับที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นความจริงใช่ไหมฮะใช่ครับน่าจะเป็นรายการทีวีเดียวในโลกนะฮะที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนมาขอเงินไปซื้ออาวุธได้ คือเห็นหน้าเราเนี่ยอาจจะดูเหมือนคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกระบี่กระบองเนี่ยแต่อยากจะบอกว่าพี่ฟอร์ดเนี่ยนะครับ เขาไม่ได้เป็นนักร้องอย่างเดียวนะฮะคุณจะมาโกหกพูดอะไรมั่วๆเกี่ยวกับกระบี่กระบองอะไรพวกนี้ไม่ได้
คุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปะการต่อสู้แบบไทยๆบ้างไหมครับผมก็เป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์กาญจนบุรีรู้จักป่ะฮะสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ความสำคัญของสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์นี่คือยังไงครับถ้าธนบุรีนี่เราจะนึกถึงสมัยพระเจ้าตากหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์เนี่ยคำนี้จะมีมาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรหรือคือจะเป็นสมัยอยุธยาด้วยแต่จริงๆแล้ววิชาดาบเนี่ยเขาก็ถูกถ่ายทอดกันมาตามภูมิภาคตามพื้นที่แต่ละพื้นที่เขาก็จะมีวิชาที่ต่างกันครับพี่อย่างเช่นภาคเหนือเขาก็จะสู้รบกันอยู่บนภูเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีเคลื่อนไหวเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่อย่างนี้ก็คือถือว่าเป็นดาบภาคกลางของเราเป็นดาบทหารหลวงซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ยังมีเด็กรุ่นนี้วัยแบบนี้ยังคงสืบสานกับแบบนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนนอกเลยไม่เคยเข้าไปคุกคลีกับตรงนี้เลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยพี่ว่ามีอะไรตรงไหนบ้างอ่ะในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการชักดาบคอมเมนต์ก่อนละกันฮะกับการพรีเซนเทชันที่ผ่านไปครับฟอร์แมตอย่างเมื่อสักครู่นี้เราจะค่อนข้างคุ้นเคยในการเห็นโชว์ดาบใช่ไหมครับโชว์เมื่อสักครู่นี้ตามความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับก็คือว่ามันยังมีจังหวะที่สมจริงได้อีกเป้าหมายที่เราฟันไปเนี่ยเราเล็งไปที่โล่หรือไม่เราเล็งไปที่ง้าวใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัวรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเล็งไปที่คอเขาเลยเนี่ยไล่เขาตั้งรับปั้งเนี่ยมันจะสมจริงเข้าไปอีกคือให้มันเหมือนการต่อสู้จริงๆเลยแบบคอก็คอเลยถ้าเกิดรับไม่ทันก็เข้าคอนะฮะมันจะได้เคยชินเอาไว้แล้วก็จะได้เป็นวิชาที่แข็งแรงพอที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดต่อได้เขาทำฮะเมื่อคราวที่แล้วแล้วคนนั้นก็ตอนที่ตายไปแล้วครับผมเขาก็เลยเปลี่ยนมาเล่นที่โล่แทนก็อยากจะให้มันสมจริงขึ้นเพราะว่าความสวยงามมันก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ร่างกายของน้องๆเบสิกของน้องๆทุกๆคนเนี่ยในการใช้อาวุธหลากหลายเนี่ยมีดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือเบื้องต้นที่น้องๆอยากจะวางไว้หลายๆจุดเพื่อที่จะให้มันขยายออกไปอีกซึ่งก็มีอย่างเดียวที่ผมกังวลพี่ครับถ้าเกิดออกไปข้างนอกด้วยเนี่ย 30,000 ไม่อยู่พี่มันก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเหมือนกันคือพี่ฟอร์ดเนี่ยก็มีเงินกู้ร้อยละ20ทำไม่พอต่อเดือนผมสงสัยเรื่องนี้ครับทุกวันนี้เขาไม่เรียนกระบี่กระบองกันแล้วเหรอครับโรงเรียนอื่นจริงๆแล้วก็เรียนครับแต่ว่าวิชานั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับในหลักสูตรของเขาอยู่แล้วเราอาจจะเคยได้ยินกันว่ากระบี่บองมีแค่จิตยกจ้วงแทงแค่นี้แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเราจะสอนอะไรมากกว่านั้นเยอะครับก็คือมีท่ายากเยอะกว่าทำอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าเป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรนะก็เผยแพร่ครับเรียนเพื่อไปเผยแพร่ก็วิชากระบี่บองเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปะของประเทศไทยเราก็เรียนเพื่อที่จะอนุรักษ์มันต่อไปและวิชาบีบองเหมือนกับการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเผยแพร่ถ้าคุณไม่เผยแพร่นี่วิชานี้สูญพันธุ์เลยนะในเมืองเขาสอนนะคุณพูดเหมือนกับว่าคุณเป็นทายาทหนึ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่นะซึ่งไม่น่าจะใช่นะไม่ใช่แต่คุณพูดเหมือนกับคุณเป็นทายาทหนึ่งเดียวนั่นคือว่าถ้าไม่ได้ 30,000 นี่กูไม่ไปเผยแพร่นี่วิชานี้หายไปจากประเทศไทยและเป็นความสูญเสียนะเนี่ยคือจริงๆมันก็มีที่อื่นด้วยครับแต่ที่เรามาเนี่ยไม่ที่คุณพูดมาเนี่ยเหมือนเหลือคุณอยู่คนเดียวนะเนี่ยเพราะคนอื่นเขาเรียนแต่จ้วงอะไรแค่นั้นเองมีเราเนี่ยลึกที่สุดคือจริงๆที่อื่นเขาก็มีแต่ว่าเขาจะไม่บอกที่อื่นมีแต่จ้วงมีแต่อะไร3อย่างเองอ่ะอันนั้นมันจะประจำโรงเรียนครับเหนือว่าคนอื่นยังไงสมมติมีโรงเรียนคล้ายคุณอย่างเงี้ยมาฟันกันให้ดูอย่างเงี้ยแล้วก็ยกถ้วยมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยมา5โรงเรียนคุณเหนือคนอื่นยังไงคือเราก็เหมือนมีจุดประสงค์เหมือนกันแล้วถ้าถามว่าคนอื่นมาได้มั้ยก็มาได้ครับคือเราอ่ะเวลาแข่งกันน่ะสู้ที่ความแตกต่างด้วยนะอ๋อครับเออต่างตรงไหนเราของเราเนี่ยจะมีท่าทางที่ไม่เหมือนคนอื่นของเราเนี่ยจะไม่คนอื่นเค้าก็บอกฉันก็ไม่เหมือนเธอใช่ครับแต่ว่าเราชนะมาแล้วคนอื่นเขาถ้วยเขาเอารถมาเลยนะวันนั้นเอารถมาเลยนะเขาว่าถ้วยมากกว่าเราอีกใบหนึ่งทำไงอ่ะคือเราก็ต้องอันนี้ครับสู้ด้วยเจตจำนงของเราอยู่แล้วเราตั้งใจที่จะมาทำสิ่งนี้เราก็เลยอยากที่จะมาเอางี้ไม่เป็นไร
ไปรวบรวมคำตอบมาไปปรึกษาหารือมาและกลับมาพรีเซนต์ให้เราฟังอีกรอบหนึ่งเชิญเลยครับทำไมเราถึงแตกต่างจากคนอื่นคือลำสวยตีดุกรรมการทุกคนจะบอกว่าธนบุรีลำสวยแล้วก็ตีที่ดุเราถึงชนะมาโดยตลอดนะครับนี่คือความแตกต่างกับทีมอื่นทีนี้เน้นปริมาณคนก็เยอะผู้เอกก็เยอะอาวุธก็เยอะแล้วจะเอามาทำไมเยอะแยะไม่พูดต้องการความเอาภาพความยิ่งใหญ่มาข่มเราจริงๆไอ้พวกอาวุธยุทโธปกรณ์แบบนี้นี่แพงไหมครับก็พอสมควรครับเพราะไหวเดี๋ยวนี้ไหวในไทยไม่มีต้องไปเอาจากพม่ามันต้องเป็นไหวเท่านั้นไหวพม่าครับเพราะว่ามันถึงจะเหนียวพอแล้วก็เป็นอาวุธซ้อมได้จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้แพงขนาดไม่ในแง่กำลังกายอันตรายไงคือมันฟันผิดท่าไปมึงบาดเจ็บเลยอ่ะมันในแง่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่โอเคในรอบแรกนี้อาจารย์ธัญวัฒน์สวมบทโหดจี้คำถามน้องๆจนตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวน้องๆต้องตั้งหลักเตรียมตัวกันมาให้ดีเลยล่ะครับสำหรับการนำเสนอในรอบแก้ตัวมาเอาใจช่วยน้องๆไปพร้อมๆกันครับเฮียเหรอทำได้ดีเลยนะทำไมโรงเรียนเราถึงต่างจากที่อื่นไม่รู้ป่ะโรงเรียนอื่นเขาอาจจะเป็นของกรมพละอยู่แล้วเขาก็มีคิดยกต้องแทนอยู่แล้วแต่ของเราอาจจะเป็นแบบสายที่แยกออกมาอีกทีนึงอาจารย์ใช้คำว่าอะไรคะกรรมการเนี่ยเขายกให้เราว่าลำสวยตีดุเราถึงแตกต่างจากทีมอื่นเราถึงได้รับแชมป์มาโดยตลอดเราก็จะถามต่อไปอีกว่ากรรมการเนี่ยเป็นกรรมการของใครกรรมการนี้เป็นของกรมพละศึกษาซึ่งเป็นกรรมการซึ่งเป็นครูกระบี่กระบองระดับชาติเพราะฉะนั้นเราการันตีได้เลยเพราะเรามีเกียรติบัตรแตกต่างจากทีมอื่นแน่นอนแล้วอีกข้อนึงที่ครูอยากจะให้คำแนะนำคืออ่ะสุดท้ายแล้วถ้าเป็นโรงเรียนอื่นที่เขาอยากจะทำโครงการคล้ายๆกันด้วยก็ไม่ใช่เรื่องผิดก็ดีทุกคนจะได้ช่วยกันแต่ณขณะนี้เราเป็นโอกาสของเราของทีมเราที่เราได้นำทับหน้าของทุกโรงเรียนเพื่อจะเอาสิ่งนี้ออกไปสู่ชุมชนพูดง่ายว่าเราเป็นแกนนำเลยในอนาคตทีมอื่นก็อยากจะทำบ้างก็ได้แล้วมันก็มีเรื่องของนี่การบริหารจัดการบางอย่างร้อยครูฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาสมมติเราได้อุปกรณ์มาแล้วเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงเราแบ่งเป็นสองอย่างค่ะเราซื้ออาวุธมาเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้ที่เราก่อนถ้ามีคนมาขอเนี่ยเราก็ให้ยืมได้วันไหนที่เราอยากจะไปสอนเนี่ยเราก็จะเอาอาวุธเนี่ยไปสอนได้ครับเราต้องบอกงี้เราต้องการให้ศูนย์เยาวชนต่างๆเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะส่งตัวแทนแต่ละศูนย์ที่เราไปสอนเนี่ยมาแข่งขันกันต้องพูดแนวว่าให้เยาวชนเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจมีจุดมุ่งหมายในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะมาแข่งขันกับเราขอถามนิดนึงก่อนว่าเอาจริงๆทำไมกระบี่กระบองเนี่ยถึงอยากที่จะให้เผยแพร่ออกไปที่อื่นนอกจากที่นี้ด้วยก็วิชาเนี่ยมันแบบสามารถป้องกันตัวเองได้ค่ะถ้าสมมติว่าไปอยู่ในสถานการณ์จุดนึงที่ไม่มีใครไม่มีอาวุธเนี่ยไปแบบป้องกันตัวเองได้เพื่อจะสู้กับโจรได้หรือแบบหาเอาวิธีเอาตัวรอดเนี่ยนอกจากอะไรนะรำสวยตีดุแล้วพวกคุณนะพูดจริงนะมีความสามัคคีครูรู้สึกได้ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วมันเป็นครอบครัวครอบครัวกันแล้วก็ต้องช่วยกันโอเคไปเลยดีกว่าไม่ต้องบาสแล้วไปสู้สู้ฉันรักเธอไปสู้ครับคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านในรอบที่1ทำให้น้องๆต้องกลับมาปรับกลยุทธ์เพื่อให้พิชิตใจคณะกรรมการให้ได้โดยมีครูส้มโค้ชของเราที่คอยให้คำแนะนำและคอยช่วยน้องๆแก้ไขเพราะการกลับมาในรอบที่2น้องๆมีเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นที่จะได้นำเสนอหลังจากนั้นจะเป็นการถามตอบสดๆจากคณะกรรมการเรียกได้ว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีเลยแหละครับรอบแก้ตัวน้องๆมีเวลา10นาทีในการแก้ตัวต้องโน้มน้าวใจคณะกรรมการให้จงได้หลังจากนั้นจะเป็นการถามตอบจากคณะกรรมการอ่ะไปตั้งหลักมาใหม่แล้วเชิญเลยครับคือที่อาจารย์ถามมาว่าโรงเรียนเรามีอะไรโดดเด่นเราเนี่ยได้ถูกเรียกว่าโรงเรียนที่ลำสวยตีดุเล่นได้ดีกว่าโรงเรียนอื่นผู้ที่ยืนยันเนี่ยคืออาจารย์ของกรมพละเองครับผู้ที่ตัดสินเลยคือกรรมการเขาเป็นคนบอกเองว่าเราเนี่ยลำสวยตีดุเราเล่นได้ดีแล้วถ้าอาจารย์ถามอีกว่าถ้าโรงเรียนอื่นมาผมไม่ได้ถามว่าเราดีกันตรงไหนเราถามแตกต่างเราแตกต่างกันตรงไหนก็คงเป็นคำที่กรรมการเขาบอกกันมาคือเราเนี่ยเล่นได้ดีกว่าเราไปแข่งแล้วเราก็ได้แชมป์
เราไปแข่งที่ไหนก็ต้องมีเราที่ได้แชมป์ด้วยเราก็เลยอยากที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเป็นแกนนำที่จะมาเผยแพร่ศิลปะนี้เอาไว้ถ้าถามเรื่องอุปกรณ์เราก็จะเก็บเอาไว้กับเราเป็นกลางก่อนถ้าใครที่อยากจะมาใช้มาขอได้เหตุผลที่จะเก็บไว้กับเราเพราะว่ามันจะได้จัดการบริหารได้ง่ายถ้าเราเอาไว้ที่ศูนย์เลยอุปกรณ์อาจจะหายอาจจะชำรุดได้จะไม่มีคนรับผิดชอบแต่ถ้าไว้กับเราเนี่ยเราสามารถรับผิดชอบได้ครับคือการแบ่งการบริหารจัดการเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้รุ่นพี่ของผมเป็นคนพูดครับโอเคก็เงินถ้าเราได้ทั้งหมด 30,000 ใช่ไหมคะเงินส่วนแรก 10,000 เราก็จะเอาไปนำไปซื้ออุปกรณ์ค่ะส่วนที่2ก็จะเอาไปซื้อพวกเบาะเพื่อเซฟน้องค่ะส่วนที่3เราก็เอาไปจัดการแข่งขันค่ะเพื่อเป็นการแบบเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องค่ะเช่นสมมติว่าเราตั้งงบประมาณในการแข่งขันถ้าเราชนะอย่างเงี้ยค่ะตั้งมาส่วนนึงแล้วก็จะให้น้องมาแข่งขันกันค่ะว่าใครจะได้งบประมาณนั้นเอาไปทำต่ออาชีพหรือเอาไปซื้อค่าแรงหรือแบบอย่างเงี้ยค่ะพี่สันจบยังเรียบร้อยครับในรอบแก้ตัวนี้น้องๆยังใช้เวลาไปไม่ครบ10นาทีเลยครับแบบนี้จะพอที่จะทำให้คณะกรรมการพอใจหรือไม่มารอลุ้นกันเลยครับได้เวลาถามแล้วพี่ฟอร์ดก่อนเลยครับอย่างการจัดการแข่งขันเนี่ยครับเป็นภายในเล็กๆกันเองเฉพาะศูนย์ในศูนย์หรือว่าเราจะเชิญคนอื่นมาด้วยการแข่งขันเนี่ยเราจะให้แต่ละศูนย์เนี่ยมาแข่งขันกันเองแล้วก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยเป็นคุณครูของกรมพละเราจะเชิญเขามาเพื่อเป็นครูในการตัดสินครับซึ่งมันก็ต้องมีงบประมาณในการเชิญคุณครูในสถานที่การจัดงานข้าวเครื่องต้องมีข้าวกล่องอะไรพวกนี้มันต้องมีแล้วคิดว่าในหมื่นหลังเนี่ยมันจะอยู่ไหมหรือยังไงฮะปกติแล้วการจัดประกวดเขาทำอะไรกันบ้างฮะมันต้องใช้เงินเยอะไหมกติกาหรือวิชาหรืออะไรยังไงเนี่ยพวกนี้มันก็สำคัญเพราะว่าเราจะทำไงให้คนเขาเชื่อว่าเอ้ยเราไม่ได้มาเล่นกันเองมอบรางวัลกันเองมันต้องมีผลกับคนอื่นๆด้วยที่ว่าเฮ้ยวิชานี้มันดีหรือว่าเราจะทำไงให้คนสนใจเข้ามาเรียนหรือเข้ามาแข่งเราจะติดป้ายประกาศค่ะทำป้ายประกาศว่าวันนี้เราจะมีจัดการแข่งขันเราจะเรียนเชิญคนธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะมาดูการแข่งขันแต่ถ้าเขาสนใจอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อทางคุณครูเราได้ค่ะโดยจะทิ้งเบอร์หรือจะให้เบอร์ไว้ค่ะค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเนี่ยปกติแล้วมันจะต้องหมดไปกับอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของรางวัลป้ายครับพี่หมดไปกับการทำป้ายครับคือกลัวไม่พอไม่ใช่อะไรคือก็จะไปเอาเงินไปทำเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองหรือเราจะไปลงทุนกับเรื่องอาหารฟังดูมันไม่พออย่างนี้ให้กินอะไรเนี่ยหมูปิ้งผลไม้อะไรอย่างนี้เหรอครับต้องมีมาเป็นร้อยคนนะผมว่าต้องเออนั่นแหละสิมันไม่เป็นไรฮะส่วนใหญ่กระบี่กระบองนี่หอมแห้งแดงน้อยได้งั้นเลยนะไม่ต้องกินเยอะส่งแล้วแต่แปลว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดใช่ไหมว่าเวลาจัดการแข่งขันเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมเราแค่เผื่อไว้เฉยๆค่ะถ้าสมมติว่างบประมาณเหลือค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาเงินไปซื้อหมดแล้วแล้วเราก็จะเอาไปเผยแพร่เฉยๆค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บ70เอ้ยเก็บ30ค่ะแล้วก็เอาไปแบ่งให้เป็นค่าแรงเนี่ย30 70% ค่ะคือแบ่งส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับดำเนินการแข่งขันอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าที่คุณแสดงเนี่ยก็คือมีการไปโชว์ตามที่ต่างๆซึ่งก็จะได้ค่าจ้างใช่ไหมฮะนักดาบโรงเรียนเนี่ยครับมีกี่รุ่นละหรือมีแค่พวกน้องมี24รุ่นแล้วค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่24ค่ะโอ้รุ่นล่าสุดเลยนี่นี่รุ่นเท่าไหร่เนี่ยหนูรุ่น22ค่ะ22เคยออกไปสอนบ้างหรือยังครับที่ว่าไปสอนตามศูนย์เยาวชนต่างๆไม่เคยค่ะแต่พวกเราได้ทำการสำรวจแล้วค่ะคราวนี้พอเราไม่เคยออกไปสอนเรามั่นใจได้ยังไงว่าเราสอนได้มั่นใจค่ะเพราะว่าเรามีหลักการของเราอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีคนมายืนยันค่ะก็คือคณะกรรมการจากกรมพละค่ะคือเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยคนที่เล่นเก่งไม่จำเป็นต้องโค้ชเก่งนะเช่นมาโรน่าใช่โค้ชที่เก่งบางคนก็ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งนะก็คือเช่นมูรินโญ่ใช่ไหมแจ๋วมากใช่ครับใช่เลยครับแจ๋วมากใจวงการฟุตบอลอยู่ดังนั้นเนี่ยเรามีถ้วยการันตีว่าเราเป็นนักกีฬาที่เก่งคราวนี้เรามั่นใจได้ยังไงว่าเราจะไปสอนน้องๆต่อได้กระบี่กระบองมันเป็นเรื่องอันตรายนะมันจะต้องเป็นประเภทครูไปสอนนะคุณไม่ใช่ครูอ่ะแล้วคุณไปสอนผิดหรือแบบเกิดบาดเจ็บขึ้นมาทำไงอ่ะยังไงเราก็จะมีอาจารย์ไปคุมอยู่แล้วครับ
เป็นอาจารย์ของพวกเราก็ให้อาจารย์ไปสอนเลยสิคืออาจารย์มีแค่คนเดียวค่ะทำไมไม่เอารุ่น19 18 17 16มาสอนน่ะทำไมไม่ให้เขามาสอนล่ะพวกพี่เขาทำงานอยู่ค่ะแต่ว่าพวกเราแล้วเขาไม่มีจิตใจสืบสานเลยเหรอเนี่ยไอ้พวกที่ทำให้ได้ถ้วยเนี่ยเขาควรจะมาสอนนะพวกเราเป็นรุ่นที่5ค่ะที่ได้รับถ้วยเป็นปีที่5ที่เราได้รับถ้วยค่ะเด็กๆเนี่ยเขาสอนน้องอยู่แล้วครับเขามีการฝึกฝนตลอดเวลาอยู่แล้วอยากได้เงิน 30,000 เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าแบ่งเป็น3ส่วนอาวุธเบาะซึ่งเบาะนี้ก็มีทั้งเบาะยิมนาสติกแล้วก็เบาะจิ๊กซอใช่ไหมฮะเอาไว้ไปปูพื้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือไปจัดการแข่งขันส่วนไหนสำคัญที่สุดถ้าสมมุติว่าเราให้ 30,000 ไม่ไหวถ้าต้องเหลือแค่ส่วนเดียวอุปกรณ์ค่ะโอเคแล้วคุณ2คนเนี่ยคุณเป็นคนพรีเซนต์คนอื่นมานั่งเป็นหนังเครื่องอ่ะใช่มายืนเป็นหนังเครื่องแล้วที่เหลือเนี่ย5คนเนี่ยเป็นหนังเครื่องป่ะมันจะแล้วแต่บทบาทที่เราเล่นครับสมมติว่าผมเล่นอาวุธแบบออกจะแนวแบบชาวบ้านหน่อยไม่ใช่อาวุธที่ทหารใช่เนี่ยคุณมาทั้งหมดมีพิเศษสองคนเองที่เหลือเนี่ยไม่พูดอะไรเลยก็คือหางเครื่องไงใช่ไหมก็คือเป็นนักร้องสองคนร้องที่เหลือก็เต้นไงคือหางเครื่องหางเครื่องจริงๆแล้วเรามีแสดงอีกครับเราทุกคนเนี่ยคือตีกรรมการหรือเปล่าไม่ใช่มีว่าอีกนิดเดียวตีแล้วครับจะมีการนำอาวุธอื่นๆมาแสดงโชว์อีกด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่มีต้องไม่มีรอแล้วนะโชว์นี้ไม่ใช่โล่รอฟันที่ฟันไม่ได้นะคือโชว์ต้องไม่รอนะเอาตามที่ซ้อมมาเอาตามที่ซ้อมแล้วห้ามพลาดมาโดนกรรมการนะเว้ยอย่ามาตีกันเองโดนศีรษะกันเองต่อหน้าต่อตาเราอ่ะเตรียมมาอีกโชว์นึงใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะชุดนี้แบบที่โชว์นี่เป็นรุ่นน้องค่ะแล้วก็มีชุดนี้ด้วยค่ะกลัวว่าถ้าคุณโชว์แล้วเดี๋ยวคุณจะหอบตอนรอบต่อไปมารุ่นน้องจัดมาซ้อมพื้นปูนี่แย่แน่เลยจริงจริงก็แต่เอาบอกโอ้ยเฮ้ยทับไปทับเฮ้ยมาอีกเฮ้ยมาหลังใส่ไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเงาที่พิเศษขึ้นมาครับเราอยากให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านพวกโค้งแล้วเขียวจริงนี่มันคมกุ๊บเลยแต่พี่เขาจะ
ขาจะแบบไม่ทำให้เกิดมันใช่แต่ก็แหลมแค่นี้ก็ถึงแล้วอันตรายอ่ะเราทิศทางยากไม่ออกกำลังกายเลยนะออกกำลังกายเชิงแบบไปเล่นแบบเป็นแบบชกมวยใช่ครับพวกจริงๆพวกเทควันโดอะไรพวกนี้ก็สุดเลยเขียวใช่ครับเออไม่น่าเขียวจริงๆเลยยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วเอาชนะอันนี้เสียวจริงเสียวอ่ะอันนี้เสียวอันนี้ตีนยอมก็เถอะกันเถอะนั่นแต่นี้ก็ต้องโดนนะเขาไม่มีรอเลยนะไม่มีเลยเนียนอย่าเพราะแต่อันนี้สกิลดีครับสกิลดีคือเขาทุ่มเทเลยอ่ะหวาดเสียวจริงอ่ะก็เบสิกเขาแน่นเริ่มไม่อยากดูต่อเลยเมื่อกี้หวาดกลัวจริงหลังจากเจอคำถามหนักๆจากคณะกรรมการน้องๆก็งัดเอาการแสดงไม้เด็ดมาเพื่อเอาชนะใจคณะกรรมการให้ได้คราวนี้กรรมการดูโชว์ของน้องๆไปก็หวาดเสียวขึ้นไปแต่ก็มีท่าทีที่พอใจขึ้นมากเลยล่ะครับที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อจะบอกอะไรฮะเพื่อจะบอกว่าถ้าพวกเราไม่ให้ก็จะโดนแบบนั้น หรือว่าบอกว่านี่ไงที่เราเหนือกว่าโรงเรียนอื่นเนี่ยใช่ปะใช่ค่ะมันจะมีข้อแตกต่างอยู่ครับทำไมต้องแบ่งโชว์เป็น2ชุดโชว์ก่อนตอนแรกทีนึงแล้วก็มาตรงนี้อีกชุดใหญ่ๆอีกทีนึงทำไมไม่โชว์รวดเดียวทำไมต้องกักโชว์นี้ไว้ด้วยให้เป็นปริศนาเป็นข้อสงสัยเล่นๆค่ะอ๋อไม่ใช่หรอกโชว์แรกเหนื่อยไปต้องพักไปตอนนี้รอบแรกที่มาที่หอเป็นนั่งหยุดเป็นพักอ่ะแล้วแถมรอบเมื่อกี้นี่รู้สึกสมจริงเกินนะครับมากเลยอ่ะเรากับว่านึกถึงหน้ากรรมการอยู่ทุกคนอยู่ตอนเมื่อกี้เนี่ยคือแบบมองคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นกรรมการโดยเฉพาะอาจารย์ธัญวัฒน์ใช่ไม่มีลงไม่มีรอเลยนะแต่ว่าตอนเกี่ยวๆนี่อยู่ห่างกันพอสมควรนะตอนฟันดาบกันนี่ผมเข้าใจว่าพยายามจุดเตาแก๊สอยู่ครับไฟมันต้องเป็นประกายกันตลอดเวลาอันนี้คือมันเป็นเทคนิคพิเศษหรืออะไรยังไงฮะเป็นเทคนิคครับการตีแรงกดเรื่อยๆได้ข่าวว่ามีที่ดาบหักเลยเหรอครับด้ามเหรอครับด้ามใช่ด้ามหักด้ามแสดงว่าฟาดกันเต็มแรงจริงครับเคียวเนี่ยปกติแล้วเวลาเรียนกันเนี่ยคือผมเห็นอย่างกระบี่เนี่ยมันจะมีแบบเป็นหวายใช่ไหมแล้วอย่างเคียวนี่มีแบบเป็นไม้เป็นพลาสติกมีไหมจะมีเป็นเหล็กแต่ว่าจะไม่คมจะกลมๆเลยครับคือเพราะเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยมันดูอันตรายมากเลยอะแล้วเวลาคุณไปสอนเด็กๆสมมติผมเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมไม่กล้าให้เรียนนะเราจะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองของบรรดาเยาวชนที่ศูนย์เยาวชนได้อย่างไรว่าเราจะสอนและให้ความปลอดภัยกับน้องๆเหล่านั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสอนแค่บางอย่างเท่านั้นครับเราจะสอนแค่กระบี่แล้วก็ดาบสองมือแล้วจะมีพองด้วยถ้าเป็นเคียวเนี่ยอย่างที่ว่าผมเล่นเนี่ยคือเราต้องฝึกซ้อมค่อนข้างนานแบบผมเนี่ยฝึกมาจะเข้าปีที่2แล้วฝึกมานานมากเฉพาะเคียวอย่างเดียวใช่ไหมฟังตอนแรกรู้ว่าสัก8ปีคุณ2ปีเองซ้อมค่อนข้างหนัก2ปีนี่เกี่ยวข้าวได้2ฤดูเองนะคือพี่ๆเป็นห่วงกันเรื่องของความปลอดภัยของผู้มาเรียนซึ่งเป้าหมายก็น่าจะเป็นเยาวชนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีหลักสูตรหรือมาตรการหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ผู้ปกครองเขาอุ่นใจให้ได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่วิชาอันตรายมันใช้วินัยมันใช้สมาธินะเหมือนกับว่าให้คนเขารู้สึกว่าเฮ้ยมาเรียนของไทยแล้วมันเจ๋งอ่ะมันเท่อะไรเงี้ยแล้วคนที่เรียนนี่ต้องแต่งตัวงี้ไหมจงกระบงจงกระเบนหรือว่าใส่เสื้อยืดเกงยีนก็ได้เราจะใส่เฉพาะแค่ตอนแข่งกับแสดงเท่านั้นครับเฮ้ยไม่ได้อารมณ์นะก็ทำชุดขายดิเราก็ทำขายดิมันจะได้อารมณ์ไงก็เหมือนอันนี้เป็นประเด็นใช่ไหมดีนะแม่คุณลำกระบี่กระบองเสื้อยืดเกงยีนรองเท้าแตะอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
อ่ะเราเติมเรื่องเข้าไปวันนี้เราจะเรียนกันในบทเรียนเรื่ององค์บาก3นึกภาพองค์บาทมั้ยซึ่งยืนเกงยีนช้างอยู่ไหนมันก็ไม่มันไงในรอบนี้การแสดงทำให้เรามั่นใจขึ้นนะว่าพวกคุณเก่งจริงนะการชี้แจงการเล่ารายละเอียดก็ทำได้ดีขึ้นนะครับก็ยังเหลือคำถามนี่แหละเพราะว่าโปรเจกต์หลักของคุณมันไม่ใช่แค่ซื้ออุปกรณ์ไปฝึกกันเองเนี่ยคุณกำลังจะไปสอนคนอื่นด้วยแล้วก็บังเอิญมันเป็นกีฬาที่ความจริงมันสวยงามมันเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็อันตรายด้วยคุณจะทำให้พวกเรามั่นใจได้อย่างไรให้โอกาสไปลองปรึกษาหารือกันแล้วกลับมาพรีเซนต์เราเป็นรอบสุดท้ายแล้วดูซิว่าคุณจะทำสำเร็จหรือเปล่าเชิญครับใช่ไหมมันต้องแต่งตัวนะบางคนมาเรียนอาจจะไม่ได้อยากเรียนเพราะว่าเรียนแบบก็อยากแต่งตัวคอสเพลย์ไงแล้วก็เดินเป็นคอสเพลย์ใส่บู๊อะเท่ๆอะไรเงี้ยคอสเพลย์บางระจันไงใช่ใช่ใช่จบการนำเสนอในรอบแก้ตัวไปแล้วน้องๆยังเหลือเวลาที่ต้องกลับไปสรุปสิ่งสำคัญเพื่อนำมาเสนออีกทีในรอบตัดสินโอเคสุดยอดมันอีกแค่แบบเดียวทีนี้อยากจะให้น้องๆ make sure ว่าไปพูดนะโดยเฉพาะในเรื่องของว่าเรามีสิทธิ์สอนน้องๆได้ยังไงเพราะพวกคุณน่ะสอนกันอยู่แล้วถูกไหมคะเออทำไมไม่บอกเรื่องนี้คนเดี๋ยวจะพูดแล้วเขาก็พูดมาอีกทีมันก็แบบคืนลงไปคราวนี้อธิบายให้เขาเข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจจริงๆว่าคุณทำอะไรกันบ้างในชมรมจริงๆรุ่นพี่สอนรุ่นน้องมาตลอดอยู่แล้วเป็นธรรมดาดังนั้นการตอบเนี่ยต้องตอบว่าเนี่ยพวกหนูเนี่ยสอนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเวลาที่หลังเลิกเรียนเด็กๆมาซ้อมเนี่ยพวกหนูก็ต้องคอยดูแลน้องๆเหล่านี้ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งมันเป็นการฝึกฝนตัวพวกหนูมาตั้ง5ปีเพราะฉะนั้นการเป็นแชมป์มันไม่ได้เป็นแค่รุ่นหนูแต่มันคือการส่งต่อแชมป์สู่รุ่นน้องไปเรื่อยๆในเรื่องของอาวุธอีกก็เหมือนกันกว่าจะให้น้องๆเยาวชนใช้อาวุธจริงโหต้องผ่านการฝึกผ่านการรับรองแล้วคุณครูก็อยู่ตลอดด้วยอาวุธเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากอาวุธที่จำลองอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นเกียวเราก็ต้องเริ่มจากอาวุธจำลองฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราจับจังหวะได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะเราก็จะค่อยๆเอาอาวุธจริงเนี่ยมาซ้อมแบบช้าๆไปเรื่อยๆเพื่อจับจังหวะถูกป่ะประเด็นเนี้ยไปพูดเป็นคำพูดของตัวเองนะโอเคตามความจริงทุกคนช่วยๆกันได้แล้วข้อสุดท้ายคือเรื่องเงินถ้ามันจะต้องตัดอะไรไปสักอย่างคืออะไรกันแน่หรือจะไม่ยอมก็ได้ทุกอย่างใช่ป่ะต้องให้เขาเห็นถึงความสำคัญทุกอย่างมีความสำคัญหมดทั้งอาวุธทั้งเบาะทั้งการแข่งขันคุณก็ต้องช่วยกันแล้วเขาต้องได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของน้องๆอย่างที่ครูเห็นนะขอไข่นุ้ยคำนึงขอเนตรคำนึงนะจูนคำนึงยังไงต้องได้แล้วแหละลูกโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณครับลุยเฮ้ยไปแล้วไปมาถึงรอบตัดสินน้องๆมีเวลาเพียง3นาทีที่จะสรุปให้คณะกรรมการได้ฟังก็ขอให้น้องๆโชคดีครับอ่ะมีอะไรจะบอกกับเรานี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะก็ที่คุณครูถามนะคะว่าถ้าจะต้องตัดอะไรอย่างนึงอย่างเงี้ยค่ะเราจะเลือกตัดอะไรหนูขอไม่เลือกค่ะเพราะว่า3อย่างนี้ก็เปรียบเสมือนขาแขนสมองค่ะถ้าขาดอะไรอย่างนึงเราก็จะเป็นคนพิการไปเลยค่ะพวกเราก็เลยอยากจะขอทุนกำลังสนับสนุนค่ะเพื่อไปสืบทอดแล้วก็สอนน้องๆค่ะเรื่องที่การถามว่าแล้วเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนแล้วก็เราจะสอนเขาได้ไหมจริงๆแล้วเราสอนรุ่นน้องมาตลอดครับส่วนเรื่องความปลอดภัยเราก็จะให้น้องๆใช้อาวุธปลอมๆก่อนแล้วก็จะมีการทดสอบโดยอาจารย์ผู้สอนของพวกเราครับจะไปอาจารย์เล่นให้อาจารย์ดูก่อนปุ๊บพออาจารย์ให้ผ่านปุ๊บก็สามารถลองฝึกอาวุธจริงได้เริ่มจากช้าๆเบาๆแล้วค่อยๆจับจังหวะกันครับอ่ะหมดยังที่เตรียมมาจัดมาก็จริงๆแล้วผมคิดว่าอะไรที่เป็นความเป็นไทยเนี่ยผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็อยากจะรักษาความเป็นไทยไว้อยู่แล้วครับส่วนตัวแล้วผมก็อยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้ครับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นรากเหง้าของคนไทยมาก่อนครับทำให้คนไทยเป็นไทยจนถึงทุกวันนี้ครับค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆมากว่าเฮ้ยน้องๆสามารถพูดเรียบเรียงคำพูดได้ดีพูดจากใจจริงๆเพราะเขาเชื่อสิ่งนั้นจริงๆจากที่โดยส่วนตัวเข้าไปเป็นลูกศิษย์ของทางดาบเหมือนกันเนี่ยเราได้เห็นความจริงอย่างนึงก็คือว่าวงการดาบเนี่ยแหละในสายตาของเด็กๆรุ่นใหม่หรืออะไรพวกนี้ยังไปไม่ถึงแล้วก็ดูยังไม่เท่เ
นะครับในสายตาคนนอกนะทีนี้สิ่งที่ต่างกันที่อยากจะทำให้ทัดเทียมขึ้นมากับกีฬาการต่อสู้ของต่างประเทศอย่างเช่นเทควันโดไอคิโดหรืออะไรพวกนี้คือเขามีระบบเขามีขั้นตอนผูกสายนี้ชึกเริ่มจะสอนคนอื่นได้แล้วผูกสายนี้ปั๊บเราเริ่มเทิร์นโปรอันนี้ฝากเป็นการบ้านเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราสามารถเซตติ้งระบบนี้สำหรับดาบไทยได้เนี่ยมันจะน่าสนใจแล้วมันก็จะน่าเข้ามาเรียนแล้วผู้ปกครองก็จะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกฉันมาเรียนดาบไทยเท่นั่นแหละมันสิ่งที่มันขาดคือเรื่องตรงนี้นะครับโอเคต้องขอเวลาเราพิจารณากันสักครู่หนึ่งนะครับเชิญออกไปข้างนอกก่อนเลยครับไม่เคยคิดว่าจะต้องมาตัดสินเพื่อที่จะมอบทุนหรือมอบเงินอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าโชคดีที่ทั้งพี่เต้นแล้วก็ทั้งอาจารย์เนี่ยมีความเฉียบคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่อาจจะแบบให้ข้อมูลเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจในการมอบทุนให้กับน้องเรียนนี้ไหว้ก็ยังพร้อมกันเลยนะเขาเป็นเนื้อเดียวกันตอนมีความเห็นว่ายังไงฮะทั้งเรื่องการพรีเซนต์ทั้งเรื่องฝีไม้ลายมือผมมองว่าเด็กกลุ่มนี้เบสิกดีครับเบสิกเบื้องต้นแสดงเก่งจริงใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดสมมติว่ามันมีเด็กๆอย่างเงี้ยแฝงตัวแล้วก็คอยเผยแพร่ให้กับรุ่นใหม่ๆมันมีประโยชน์จริงๆครับแล้วก็ดาบของไทยมันมีเสน่ห์มากกว่าปืนอีกสำหรับผมเพราะว่ามันเป็นการเผชิญหน้าตัวต่อตัววัดใจกันเลยใช่ครับพี่การพรีเซนต์อาจารย์คิดว่าไงครับการพรีเซนต์เนี่ย exciting ถึงแม้จะพูดไม่เก่งแต่ก็เอาการแสดงมาและการแสดงแต่ละชุดเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์แล้วเขาเก่งเขาซ้อมแล้วเขามุ่งมั่นแล้วเขามีพรสวรรค์แล้วก็หาเด็กที่จะอะไรเงี้ยไม่เคยมีหรอกแต่คุณใหม่จะมาสนใจแต่พวกนี้มันยากเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับใช่ของผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมยังติดเรื่องนึงก็คือเรื่องการสอนแล้วก็เรื่องความปลอดภัยอันนั้นเราก็เตือนเขาเด็กก็เตือนเขามันอาจจะเป็นการออกแบบในหลักสูตรได้ว่ามีกติกาว่าเอออย่าเล่นอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อย่าอะไรเงี้ยเป็นระเบียบส่วนตัวส่วนสำนักพอไหวอยู่โอเคงั้นเราน่าจะพอได้น่าจะพอตอบนะฮะเชิญน้องเข้ามาเลยครับเอาละครับถึงเวลาที่คณะกรรมการจะประกาศผลแล้วเรามาลุ้นกันว่าน้องๆจะได้เงินหรือไม่หลังจากที่พวกเราปรึกษาหารือกันแล้วพิจารณาแล้วว่าสิ่งที่คุณขอนะครับเงิน 30,000 บาทเพื่อซื้ออาวุธซื้ออุปกรณ์เช่นเบาะแล้วก็จัดการแข่งขันเป็นรางวัลให้กับน้องๆที่มาเรียนกับเรานะครับวันนี้ข้อดีของคุณก็คือว่าโชว์ของคุณเนี่ยทำให้พวกเราตื่นเต้นได้จริงๆเราเห็นเลยถึงความมุ่งมั่นแปลว่าคุณซ้อมมาเยอะจริงๆอันนี้มันทำให้เราเชื่อได้ว่าคุณเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้แต่เดียวกันคุณไม่ได้แค่มาขอซื้ออุปกรณ์เพื่อฝึกฝนกันอย่างเดียวคุณกำลังบอกว่าคุณกำลังจะออกไปสอนด้วยตรงเนี้ยก็ยังตอบเราไม่ค่อยชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสอนเพราะว่าเรากำลังพูดถึงการรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของผู้ที่มาเรียนกับเรานะอันนั้นเมื่อประมวลทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเราจึงตัดสินใจว่าเงิน 30,000 ที่คุณขอจากรายการของเรานั้นเราให้ไม่ได้เพราะว่าเราว่ามันไม่น่าจะพอเราเลยตัดสินใจให้ 35,000 ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครูขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เล่นดีครับขอบคุณค่ะดีใจด้วยหนอนแล้วน้องๆสมควรได้รับสิ่งนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะตอนแรกก็จะร้องไห้แต่อยู่เขาก็ให้เพิ่มมามันก็ดีใจมันปนกันไปเรื่อยเลยผมก็ทำตัวไม่ถูกอ่ะช็อกเลยนิ่งไปเลยจากการที่กรรมการคอมเมนต์มานี่เหมือนจะไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายคือได้แถมยังได้เพิ่มอีกคือดีใจมากค่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะถึงแม้ว่าคุณจะพูดไม่เก่งเนี่ยแต่ว่าการแสดงคุณเนี่ยโชว์ทักษะ
และที่สำคัญก็คือคุณฝึกซ้อมเรียนตรงๆเลยว่าคุณเนี่ยโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่นบาเต็ดของเราเล่นเอาใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวแต่กลับให้มากกว่าที่น้องๆขอซะอีกถึงแม้คำถามของคณะกรรมการจะโหดแค่ไหนแต่ความสามารถและความตั้งใจของน้องๆก็สามารถเอาชนะใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านไปได้หลังจากนี้หวังว่าน้องๆจะได้นำงบประมาณก้อนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสืบสานศิลปะป้องกันตัวกระบี่กระบองแบบไทยของเราให้ยั่งยืนต่อไปครับ